คราวนี้เราไม่ได้แค่เห็นไงแต่เราทำพอเราทำปุ๊บอะมันธรรมดาที่เราจะใส่ใจลงไปเยอะกว่าการแค่เห็นซิงเกิลเขาเป็นศิลปินแนวหน้าอย่างเงี้ยมาบอกว่าเราร้องอย่างนี้นะเราควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เขาให้มุมมองเราใหม่ๆแล้วเฮ้ยมันก็จริงอะการที่เขาเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟสชันนอลของเขามันทำให้เราแบบต้องผลักดันตัวเองเพื่อที่จะเฮ้ยเราต้องไปยืนคู่ร้องกับเขานะเราจะแบบอ่อนด้อยไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขนะคะแล้วก็เห็นเคมีการเข้าขาของการร้องแล้วก็จิ๋วเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากของการที่แบบนักร้องจะร้องดูโอดูเอ็ดกับใครเนี่ยมันจะต้องมีความเชื่อใจแล้วก็เชื่อในศักยภาพของอีกฝั่งนึงด้วยเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าออฟมีความสุขกับสิ่งที่ได้แชร์ให้น้องนะคะแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยากวันหนึ่งของออฟแน่ๆเลยใช่ใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ลงตัวเข้ากันได้ดีคือทำได้ลงตัวจริงๆเหมือนกืนกินกันเข้าไปภาพที่เห็นคือมีคนนึงขย้อนออกมาแล้วก็คนนึงก็กืนไปมันแบบกลมกลืนมันกลมกลืนเก่งอ่ะเป็นคนเก่งทั้งคู่ที่มาอยู่ด้วยกันแต่คนเก่งไม่ใช่คนดีครับ
สวัสดีครับผมแกงส้มธนทัศน์นะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องวัน31นะครับผมจะได้ไม่พลาดละครดีซิทคอมสนุกรายการโดนใจครับผม